นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอันนี้เป็นข้อห่วงใยนะคะของพรรคประชาธิปัตย์เขาค่ะเขาก็เลยจ่อเสนอแก้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะคะเพื่อสกัดโรคทักษิณโมเดลหลังค่ะพบเคสอดีตนายกนะคะทำลายหลักนิติธรรมชี้อำนาจตุลาการเนี่ยเขาถูกท้าทายนะจากอำนาจราชทัณฑ์เนี่ยแหละค่ะครับวันนี้ครับทางปชปนะครับมีการจ่อเสนอแก้พรบราชทัณฑ์นะครับสกัดเขาเรียกว่าโรคทักษิณโมเดลครับหลังที่เขาเรียกว่าถูกพบเคสอดีตนายกนะทำลายเนาะโดยคุณราเมศรัตนเฉวงนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับระบุถึงกรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ตระหนักถึงหลักนิติธรรมที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับทุกอย่างเป็นความลับมีการช่วยกันปกปิดความจริงอย่างเป็นระบบหลักนิติธรรมถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีครับอำนาจตุลาการถูกท้าทายจากอำนาจราชทัณฑ์ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมครับคุณราเมศยังบอกนะครับว่าในประเด็นของกระบวนการพักโทษนั้นแม้จะเป็นหลักการที่ทางราชทัณฑ์ได้ใช้กับนักโทษทั่วไปแต่ประชาชนเนี่ยยังติดใจในเรื่องการจำคุกจริงหรือไม่และในเรื่องนี้ครับทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคยเสนอร่างแก้ไขพระบัญญัติราชทัณฑ์ต่อสภาชุดที่ผ่านมาแต่ยติได้ตกไปเนื่องจากการหมดวาระของสภาชุดดังกล่าวครับดังนั้นตนในฐานะกรรมการบริหารพรรคจะได้นำกฎหมายฉบับนี้มาปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุมส.ส.โดยจะให้มีการแก้ไขในเรื่องอำนาจในบางเรื่องของกรมราชทัณฑ์ครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักกระบวนการยุติธรรมและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อพรรคพิจารณาแล้วจะได้ยื่นเป็นยติใหม่ในการประชุมสภาชุดนี้ครับค่ะซึ่งสาระสำคัญของร่างฉบับนี้ได้มองเห็นถึงปัญหานะคะของการบังคับโทษในส่วนของกรมราชทัณฑ์ดังนั้นค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังเนื่องจากเมื่อศาลตัดสินไปแล้วแต่ศาลไม่มีอำนาจในการพิเคราะห์พิจารณาว่าจะมีการลดโทษหรือพักโทษกับนักโทษคะแนนคดีนี้อย่างไรบ้างซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะคะควรจะมีโครงสร้างที่มาจากตัวแทนผู้พิพากษาในศาลฎีกาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นต้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการอ้างอิงลักษณะเดียวกับนายทักษิณเมื่อป่วยก็สามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะรักษายังไงซึ่งตนก็ไม่อยากให้เกิดนะคะทักษิณโมเดลในปลายทางของกระบวนการยุติธรรมค่ะไปฟังเสียงของคุณลาเมศกันค่ะผมกล่าวหาเลยครับว่านี่คือการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเป็นประชาชนนะครับเป็นประชาชนที่มีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับฉะนั้นแล้วเขาต่างๆเหล่านั้นทุกคนจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันสองมาตรฐานไร้ความเท่าเทียมมีหนังซ้ำเหยียบย่ำอำนาจศาลในมุมของปชปก็มองว่านี่คือเป็นการเหยียบย่ำอำนาจตุลาการนะว่าทางรัฐธรรมนูญอำนาจเหนือตุลาการได้อย่างไรนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันเกงเรื่องของโรคทักษิณโมเดลเนี่ยแหละค่ะ